แวะมาอยุธยาก็เลยจะมาหาร้านอาหารที่1ต้องพาน้องหมาเข้าได้2ต้องมีกุ้งแม่น้ำตัวโตๆร้านบ้านไม้ริมน้ำก็ตอบโจทย์เราทุกข้อเลยจอดรถหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาในร้านเลยร้านจะอยู่ติดริมแม่น้ำร้านนี้เปิดมานานกว่า20ปีบรรยากาศเหมาะสำหรับมากันเป็นครอบครัวเรามาเริ่มกันที่จานแรกดีกว่าแหนมซี่โครงหมูทอดต่อมาก็จะเป็นไฮไลท์ของเรากุ้งแม่น้ำอยุธยาสั่งมาแบบตัวจัมโบ้เต็มจานอันนี้จะเป็นข้าวผัดสับปะรดต่อด้วยน้ำซุปหมึกไข่นึ่งมะนาวแซ่บๆเราก็จะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ลงไปตรงมันกุ้งแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ตักกินมันๆคือแบบฟินมากแตงกวาให้น้องกินนิดนึงที่ร้านก็มีไอศกรีมหน้าตาเหมือนเค้กที่ดูน่ากินด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ลอง